ดีค่ะกลับมาพบกับแท็กอีกแล้วนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัวค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีเมนูช็อกโกแลตอัลมอนด์เค้กมาแนะนำกันค่ะเค้กตัวนี้นะคะเป็นลักษณะของอัพไซด์ดาวน์เค้กค่ะก็คือขั้นตอนการทำเนี่ยเราจะเอาส่วนผสมของหน้าเค้กเนี่ยไว้ด้านฐานสุดแล้วก็ใส่เนื้อเค้กเข้าไปแล้วอบหลังจากนั้นพอเค้กสุกค่ะเราจะคว่ำเค้กแล้วตัวของหน้าก็จะมาอยู่ด้านบนนะคะซึ่งเค้กตัวนี้ค่ะเหมาะกับทานกับกาแฟมากเพราะว่าจะมีกลิ่นหอมของคาราเมลนะคะทานกับกาแฟเราจะอร่อยมากเลยเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของช็อกโกแลตอัลมอนด์เค้กค่ะมีตามนี้นะคะซึ่งเราจะแบ่งเป็น2 ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกก็คือส่วนผสมของตัวเนื้อเค้กค่ะอย่างแรกเป็นแป้งเค้กน้ำตาลทรายขาวผงโกโก้ผงโกโก้เราใช้เป็นชนิดจืดนะคะอันนี้เราใช้สีเข้มเนยจืดเนยจืดให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องค่ะน้ำมะนาวไข่ไก่นมข้นจืดเบกกิ้งโซดาและเกลือค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมส่วนที่2กันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมส่วนที่2นะคะซึ่งเป็นส่วนหน้าของช็อกโกแลตอัลมอนด์เค้กนะคะมีตามนี้ค่ะอย่างแรกคือน้ำตาลทรายแดงนะคะอัลมอนด์สไลด์เนยจืดหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องค่ะและอย่างสุดท้ายคือน้ำผึ้งนะคะสำหรับอัตราส่วนค่ะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำช็อกโกแลตอัลมอนด์เค้กกันเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะก็คือเราจะเตรียมพิมโดยการที่เราจะทำตัวส่วนท็อปปิ้งก่อนนะคะเราใช้พิมพ์เส้นผ่าศูนย์กลาง 8.5 นิ้วนะคะหลังจากนั้นเราเทเนยละลายค่ะลงไปในพิมพ์นี่เกลี่ยให้ทั่วๆนะคะหลังจากนั้นค่ะโรยน้ำตาลทรายแดงค่ะถ้าใครไม่ชอบทานหวานมากนะคะก็อาจจะลดส่วนตรงของน้ำตาลทรายแดงลงได้นะคะต่อไปค่ะเป็นอัลมอนด์สไลด์นะคะอันนี้ก็คือเป็นอัลมอนด์ที่ไม่ต้องคั่วนะคะสุดท้ายเป็นน้ำผึ้งส่วนผสมที่สำหรับท็อปปิ้งนี่นะคะพออบสุกแล้วเนี่ยตรงนี้ลักษณะจะเป็นคาราเมลเคลือบกับแอลมอนด์อยู่ด้านบนของเค้กนะคะสำหรับตัวฐานอันนี้พักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาตีเค้กกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนของการทำเค้กกันเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะเดี๋ยวเราจะร่อนตัวแป้งเค้กค่ะผงโกโก้นะคะซึ่งอันนี้ตามที่แจ้งไว้ก็คือเป็นผงโกโก้ชนิดไม่หวานเบกกิ้งโซดาค่ะเกลือป่นใส่ของแห้งทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ร่อนอันนี้ในสูตรนี้เราจะร่อนทั้งหมด3ครั้งค่ะเพื่อทำให้เนื้อเค้กนุ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวเราร่อนตัวแป้งให้เสร็จแล้วก็เราจะมาเริ่มตีเค้กกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตีเค้กกันนะคะแต่ก่อนนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวน้ำมะนาวค่ะผสมกับตัวนมข้นจืดทิ้งไว้ก่อนตัวนี้เป็นบัตเตอร์มิลค์นะคะเราก็ตั้งพักไว้ก่อนนะคะเราเริ่มตีโดยการเริ่มตีเนยซึ่งเนยอันนี้นะคะเป็นเนยจืดแล้วก็เราพักไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะที่เราต้องพักไว้ที่อุณหภูมิห้องก็เพื่อ
เวลาตีอะค่ะมันจะสามารถตีได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงนะคะเดี๋ยวเราจะตีเนยให้ขึ้นฟูก่อนนะคะใช้ความเร็วปานกลางพอเนยเริ่มสีขาวขึ้นนะคะแล้วก็ขึ้นฟูนิดนึงเราก็จะค่อยๆทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปแต่ว่าเราจะเปิดความเร็วต่ำนะคะแล้วค่อยๆเทน้ำตาลทรายลงไปตีเข้ากับเนยค่ะพอเนยกับน้ำตาลเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเทไข่ลงไปไข่ในสูตรนี้ค่ะเราจะใช้ลูกครึ่งนะคะเราจะแบ่งเป็น2ส่วนละกันนะคะค่อยๆใส่ทีละส่วนพอใส่ไปส่วนแรกปุ๊บเปิดเครื่องความเร็วต่ำตีก่อนให้พอเข้ากันแล้วค่อยใส่ส่วนต่อไปนะคะไข่เนยน้ำตาลเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เหลือส่วนผสมของแห้งที่เมื่อสักครู่นี้เราล่อนไปทั้งหมด3ครั้งเรียบร้อยแล้วนะคะกับส่วนผสมของตัวบัตเตอร์มิลค์นะคะเราก็จะสลับใส่การสลับเนี่ยก็คือของแห้งเราแบ่งเป็น3ส่วนคร่าวๆแล้วก็ของเหลวเราแบ่งเป็น2ส่วนคร่าวๆใส่ของแห้งก่อนแล้วเติมของเหลวแล้วของแห้งแล้วก็ของเหลวแล้วก็ของแห้งครั้งสุดท้ายนะคะนี่คือของเหลวส่วนสุดท้ายนะคะครั้งนี้เราเทลงไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็ของแห้งส่วนสุดท้ายนะคะใส่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะพอเข้ากันดีเรียบร้อยนะคะแต่ว่ามันจะยังมีบางส่วนที่อาจจะอยู่ที่ก้นของโถตีนะคะเดี๋ยวเราจะแกะจะออกจากเครื่องตีแล้วเราจะมาคนด้วยพายางอีกทีนึงค่ะค่ะอันนี้ก็คือพอเราตีเสร็จเรียบร้อยนะคะเราแกะออกจากเครื่องตีแล้วเราก็คนส่วนที่อาจจะติดอยู่ที่ก้นของโถตีนะคะหลังจากนั้นส่วนผสมส่วนสุดท้ายค่ะก็คือกลิ่นวานิลา
ันนี้ใส่เพื่อให้เค้กของเราหอมน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเทส่วนผสมของเค้กค่ะลงในพิมพ์ที่เราเตรียมไว้ด้านบนให้เรียบนะคะแล้วก็เข้าเตาอบอุณหภูมิ180องศาค่ะเปิดทั้งไฟบนแล้วก็ไฟล่างอบประมาณ30นาทีค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าอบกันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นหน้าตาของเค้กนะคะที่เมื่อสักครู่นี้เราอบที่อุณหภูมิ180องศาอบ30นาทีนะคะอันนี้อบสุกเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากอบสุกปุ๊บเราจะทิ้งเค้กไว้ในพิมพ์ประมาณ5นาทีนะคะเพื่อให้ตัวคาราเมลด้านล่างซึมเข้าไปในเค้กนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะคว่ำลงบนจานที่เราจะใช้เสิร์ฟเลยนะคะส่วนที่อยู่ด้านบนนะคะก็คือจะเป็นส่วนที่เป็นคาราเมลแล้วก็ตัวอัลมอนด์นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเสิร์ฟเราจะโรยอัลมอนด์เพิ่มลงไปนิดนึงเป็นเพื่อตกแต่งให้ดูสวยงามแล้วก็เพื่อความกรอบอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะอัลมอนด์ส่วนนี้นะคะเราจะไปคั่วก่อนนะคะซึ่งแตกต่างกับในเนื้อเค้กนะคะในเนื้อเค้กคือเราไม่ต้องคั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูช็อกโกแลตอัลมอนด์เค้กค่ะสำหรับอัตราส่วนค่ะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ